วัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2561นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook ได้ที่บุญนิวส์ TV ซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมโครงการสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและปลูกดอกไม้เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยจำนวน 12,562 ต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2562ครับโดยเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณศาลาการประเรียนวัดมงคลผู้การามตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีท่านพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การามได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีสมโภชและมอบเมล็ดพันธุ์มงคลนามทรัพย์บ้านชื่นให้แก่นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายในการดำเนินโครงการรวมทั้งศรัทธาชาวพุทธอำเภอคลองหลวงกว่า20องค์กรที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญทานศีลภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและปลูกดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยจำนวน 12,562 ต้นเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงพุทธเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเพื่อส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักการบวรสร้างสังคมแห่งความสวยงามและสันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนชุมชนและประเทศชาติให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการรักบ้านรักชุมชนรักศีล5อำเภอคลองหลวงระยะที่1หน้าบ้านหน้ามองตามนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งจะทำให้ชาวพุทธในชุมชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่อีกทั้งยังเป็นการตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธสร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็นก่อให้เกิดศีลธรรมและวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธในชุมชนจนได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนมาเป็นเครือข่ายชาวพุทธที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ชาวพุทธในอำเภอคลองหลวงรวมทั้งคณะสงฆ์นะครับได้ร่วมจัดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท4และถ้าทุกชุมชนทุกอำเภอทุกๆสังคมในประเทศนะครับทำเช่นนี้ได้ประเทศของเราก็จะมีแต่ความสงบสุขมีความสมานฉันท์ความปรองดองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้มารับชมร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวต่อมานะครับทางด้านนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นนักศึกษาชาวจีนได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและเข้ากราบสักการะองค์พระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับโดยนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากการเชิญชวนของคณะคุณครูที่สอนภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่เคยเดินทางมาสั่งสมบุญณวัดพระธรรมกายหลายครั้งจึงได้ชักชวนกลุ่มนักศึกษาชาวจีนให้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้โดยนักศึกษาได้รับชมสื่อแนะนำวัดพระธรรมกายและประวัติของมหาปูชนียาจารย์จากนั้นได้ไปกราบสักการะองค์พระประธานที่โบสถ์วัดพระธรรมกายซึ่งมีนักศึกษาท่านหนึ่งกล่าวว่ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากราบองค์พระประธานที่มีขนาดใหญ่ดูแล้วทำให้จิตใจสงบนิ่งมีความสุขสถานที่ก็สะอาดเป็นระเบียบสงบร่มรื่นเย็นสบายเขาคิดว่าจะนำเอาหลักวัฒนธรรมแบบนี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ในถิ่นบ้านเกิดของเขาอีกด้วยจากนั้นนะครับทุกท่านเดินทางไปหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อน้อมถวายผ้าไตรและพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และก่อนเดินทางกลับนะครับพวกเขาได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่ให้การต้อนรับและนำชมวัดด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งครับรู้สึกแบบตื่นเต้นหน่อยครับแล้วมีความสุขครับประทับใจมันแบบพอเข้ามาในวัดใจมันแบบนิ่งเลยครับมันแบบรู้ว่าคำว่าใจเย็นๆมันหมายถึงอะไรเลยครับทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันแบบพอเข้ามาในวัดมันเห็นแบบในวัดมันสะอาดนะครับ
แล้วมันมีคนมันเยอะแล้วก็คนก็ได้เห็นว่าคนไทยมันเชื่อถือศาสนาพุทธมันเยอะกว่าครับ非常感谢就是曼北的老师能在周末的时候带我们参观就是泰国特别具有代表性的寺庙建筑法身寺然后希望在泰国信奉佛教的教徒越来越多然后人们越来越善良ก็แบบวันนี้อยากขอบคุณอาจารย์ในมอนอร์ครับเพราะว่ามันให้โอกาสเรามาเที่ยวที่นี่ครับมาชมสถานที่หลายๆที่ครับอยากให้คนไทยมันเชื่อถือศาสนาพุทธคนมันเยอะกว่านี้ครับรู้ว่าตอนนี้เยอะอยู่แล้วแต่อยากเยอะอยู่นี้ครับเพราะว่าถ้าเชื่อถือศาสนาพุทธคนมันจะมีน้ำใจครับเพราะว่าเราได้เห็นนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าชาวต่างประเทศรวมถึงชาวท้องถิ่นนะครับได้ให้ความสนใจในการเข้าวัดศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเดินตามรอยบาทขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับพวกเราในฐานะยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกก็จะได้ไปทำหน้าที่เชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลรอบข้างมาร่วมสั่งสมบุญและนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับพวกเขาได้ศึกษาและปฏิบัติตามนะครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับทางด้านของธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าและรวมใจจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับซึ่งด้วยความศรัทธาตั้งมั่นในครูบาอาจารย์ในวันนี้เราจึงได้เห็นภาพของคณะท่านเจ้าภาพคณะยอดกัลยาณมิตรและสาธุชนผู้มีบุญในจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญกุศลณธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีด้วยการร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงน้อมใจระลึกนึกถึงพระคุณอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติสมาธิหรือการฝึกใจตามเส้นทางสายกลางซึ่งเป็นหนทางแห่งการบรรลุธรรมภายหลังจากการสวดมนต์แล้วจึงเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าสารพัดบุญโดยภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ต่อชัยชยัทโรเป็นประธานสงฆ์ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีกัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมเป็นประธานถวายผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าอัครเศรษฐีวางบนแท่นด้านหน้าท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นเป็นการประกอบพิธีจุดประทีปรวมใจเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารต่อด้วยพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานคณะท่านเจ้าภาพยังได้นำประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาต่างสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบากมาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปและในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวอนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้เห็นความสำคัญและมาทำบุญณแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกท่านในที่นี้นะครับก็ดุจขุนพลสำคัญของพระพุทธศาสนาอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านเพียบพร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติประดุจผู้มีบุญในการก่อนดังเช่นท่านโชติกะเศรษฐีผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านมีความปลื้มปิติใจที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่เป็นผู้ที่มีดวงปัญญาและสละเวลาทำสิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนครับวันนี้พอรู้ว่าจะมีทอดผ้าป่าที่บ้านแป้งใช่ไหมคะเพราะรู้ว่าเป็นบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะรู้สึกแบบปิติมากเลยที่ได้มาที่นี่ค่ะอยากมาเคยมาครั้งนึงเป็นหลายปีแล้วค่ะพอรู้ว่าวันนี้มีพระป่าก็มาเพราะว่าอยากจะกราบบูชาธรรมท่านค่ะเพราะท่านเป็นต้นบุญให้เราได้เดินตามอะค่ะแล้วรู้สึกปิติมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่สบายด้วยค่ะแต่ว่าบ้านหลวงพ่อต้องมามาแล้วก็ตกใจเลยโอ้โหมันโตแบบเจริญขึ้นได้มากขนาดนี้ค่ะรู้สึกดีเห็นสถานที่ล่มลื่นดีกว่าเก่าที่เรามาครั้งแรกๆกันเยอะเลยค่ะผมปลื้มที่ว่าอยากทำบุญที่บ้านเกิดของหลวงพ่อ
แล้วก็จะได้มาชวนเพื่อนๆอะไรมาด้วยค่ะดีใจชื่นใจค่ะเพราะตามปกติเป็นคนที่ว่าชอบไปชวนเพื่อนๆมาทำบุญอะไรแล้วก็จะละทำมาโดยตลอดเลยทำให้ครอบครัวลูกหลานอะไรก็เป็นคนดีแล้วก็การงานของลูกก็ดีบุญมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่ทำมาตลอดนี่รู้สึกว่าครอบครัวนี่เป็นครอบครัวที่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็จะมีเงินเข้ามาให้แบบว่าทำไปวันนี้เดี๋ยวก็มีมาอีกอะไรแบบนี้มีความสุขตลอดอะไปทำบุญมาที่ไหนอะไรอยู่บ้านก็มีความสุขจะจดสวดธรรมจักรสวดมนต์ธรรมเช้าธรรมวัดเย็นอะไรแบบนี้สวดทุกอย่างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความปลื้มปิติใจที่ควรค่ากับการอนุโมทนาบุญนะครับที่ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้เดินทางมาร่วมกันสั่งสมบุญบำรุงพระพุทธศาสนาสถาปนาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นถือว่าถ้าทุกๆวัดทำแบบนี้นะครับพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรคู่โลกใบนี้ตราบนานเท่านานนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพบรรยากาศในการจัดสัมมนาร่วมสารฝันพ่อพันล้านดวงใจร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร 1,000 ล้านจบที่จัดขึ้นณอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรน่าร่วมอนุโมทนาบุญขนาดไหนเราไปร่วมขยายข่าวบุญนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกครับมีคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำความเพียรที่ประกอบไปด้วยปัญญาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จซึ่งคำกล่าวนี้สอดคล้องกับความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรไม่ว่าจะทำอะไรวัดพระธรรมกายจัดตั้งโครงการใดคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรทั่วโลกต่างพร้อมใจกันนำความรู้ความสามารถมาสานต่อให้โครงการนั้นๆสำเร็จเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้และในช่วงนี้วัดพระธรรมกายได้จัดตั้งโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร 1,000 ล้านจบและจะประกาศฉลองชัยชิตังเมภายในสิ้นปีนี้จากการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าคณะกัลยาณมิตรในหลายๆจังหวัดได้จัดงานสัมมนาไปแล้วโดยที่จังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้มีการจัดสัมมนาผู้นำบุญเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเพื่อระดมความคิดถ่ายทอดธรรมาวุธซึ่งภายในงานครั้งนี้มีกัลยาณมิตรจัญญาเชื้อทองเป็นวิทยากรรับเชิญและได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสังฆรักษ์ปรเมศวร์ ปรมสัจโจผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเป็นพระวิทยากรมาบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่ไปชักชวนผู้มีบุญมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะเราดูย้อนไปพวกเรารวมใจการสวดธรรมจักรมาได้700กว่าล้านจบแล้วนะและเรากำลังจะชวนคนตรวจเพิ่มขึ้นกระแสบุญที่เกิดจากการสวดธรรมจักรทำให้ใจของคนผ่องใสเราติดตามเรื่องราวของคนที่สวดธรรมจักรทุกอาชีพชีวิตดีขึ้นจริงๆพืชผลก็งามค้าขายก็ดีแม้กระทั่งนักเรียนทั้งหลายที่สวดธรรมจักรสิ่งต่างๆในโรงเรียนนั้นเปลี่ยนแปลงไปบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันดีขึ้นมากยิ่งเราชวนคนสวดได้เท่าไหร่จิตใจของคนเหล่านั้นก็จะมีความสุขความสงบและเกิดความงดงามกำลังบุญจากการสวดธรรมจักรนี้ก็จะแปรเปลี่ยนบรรยากาศละแวกนั้นให้เป็นโอกาสที่สงบมีความสุขสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นมันถือเป็นโอกาสของเรานะที่เราจะได้มาร่วมกันเป็นต้นบุญในการสวดธรรมจักรด้วยตัวของเราเองด้วยแล้วก็ชักชวนคนที่เรารักให้มาสวดธรรมจักรก็ดีใจที่ทีมงานจังหวัดสิงห์บุรีก็ตั้งใจทำหน้าที่ด้วยกันรวมพลังกันระดมความคิดระดมสมองเพื่อวางแผนในการเชิญชวนชาวสิงห์บุรีให้มาสวดธรรมจักรกันการที่ทุกคนได้มีโอกาสมาเจอกันมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์เพื่อมาร่วมกันวางแผนว่าถ้าอยากขยายการสวดธรรมจักรนี้ให้เกิดผลออกไปทั้งในวงกว้างและเชิงคุณภาพนั้นเราจะมีแผนร่วมกันอย่างไรก็เอาประสบการณ์ของแต่ละคนที่ทำงานมาแลกเปลี่ยนกันมาแบ่งปันกันแล้วก็มาเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดการขยายผลให้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วถึงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
พราะนั้นการสัมมนาเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนที่มาสัมมนานั้นได้มีความปราบปลื้มใจได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆและเกิดกำลังใจและวิธีการในการไปขยายงานให้บรรลุเป้าหมายวันนี้เรารักใครปาฏิหาริย์กับใครจุดเริ่มต้นง่ายก็คือชวนเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของการสวดธรรมจักรจาก700ไปสู่พันล้านและให้ปราบปลื้มใจไปทุกๆพันล้านและความสุขและความดีจะแผ่จากตัวเราไปสู่คนที่รักรอบข้างอย่างเป็นอัศจรรย์ให้พวกเราทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จอัศจรรย์เร็วพันเถิดภายหลังจากรับนโยบายจากส่วนกลางผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรในจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้ลงพื้นที่ตามบ้านชุมชนวัดและโรงเรียนต่างๆเพื่อแจ้งข่าวโครงการดีๆเช่นนี้ให้กับคณะสงฆ์ชาวบ้านและนักเรียนได้รับทราบเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ครับการจัดสัมมนาครั้งนี้มันเป็นไปด้วยความปลื้มแล้วเพื่อที่จะให้เราชาวสิงห์บุรีค่ะคือผู้นำแล้วก็ผู้นำบุญทั้งหลายเจ้าภาพรวมถึงพระอาจารย์แล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะได้มีการวางแผนด้วยความปลื้มใจว่าเราจะทำอย่างไรดีที่จะขยายความปลื้มไปทั่วจังหวัดสิงห์บุรีเลยนะคะผลปรากฏว่าตอนนี้ค่ะทั้งบ้านวัดโรงเรียนนะคะก็ได้รับการแบ่งปันความปลื้มนี้นะคะจากทีมงานของพวกเราทีมงานชาวสิงห์บุรีที่ธรรมอุทยานบ้านแป้งไปด้วยนะคะว่าในการสวดธรรมจักรเนี่ยสวดแล้วได้อะไรมีอานิสงส์อะไรบ้างทำให้ชาวสิงห์บุรีตอนนี้ค่ะตื่นตัวนะคะในการสวดธรรมจักรซึ่งบางโรงเรียนบางวัดบางบ้านก็มีการสวดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้พอเราได้ไปเข้าไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมเนี่ยเพราะเรามีการลงพื้นที่ค่ะก็ทำให้ชาวบ้านนักเรียนคุณครูนะคะรวมถึงพระอาจารย์ท่านบอกว่ารอโปรเจกต์แบบนี้รอโครงการแบบนี้รอสิ่งดีๆแบบนี้เข้ามาสู่สิงห์บุรีอยู่นานแล้วซึ่งมันเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทำให้ชาวสิงห์บุรีสว่างไสวกันทั้งจังหวัดด้วยความปลื้มเพื่ เพราะว่าการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะเชื่อมั่นว่าความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะกัลยาณมิตรในวันนี้คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้โครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร1,000 ล้านจบสำเร็จได้อย่างงดงามซึ่งทุกภารกิจและโครงการที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี นี่ก็เป็นภาพของการหลอมรวมดวงใจของเหล่ายอดกัลยาณมิตรในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่มีความตั้งใจจะไปทำหน้าที่ในการเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลรอบข้างมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไปให้ถึงเป้า 1,000 ล้านจบภายในสิ้นปีนี้ถ้าทุกจังหวัดนะครับมีการจัดสัมมนาและรวมใจไปให้ถึงเป้าเพื่อเราจะได้นำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของมหาชนชาวโลกผ่านบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวต่อมานะครับนั่นก็คือทางชมรมรักบวรรักศีล5จังหวัดปทุมธานีร่วมกับทางเทศบาลท่าโขลงและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดปทุมธานีร่วมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครับโดยชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าโขลงและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ณหมู่บ้านจัดสรร MT อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นท่านประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนนายไทยทองปรางนายกเทศบาลเมืองท่าโขลงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้จากนั้นทุกฝ่ายต่างร่วมมือบิ๊กคลีนนิ่งหมู่บ้านจัดสรร MT กันอย่างเต็มที่เต็มกำลังซึ่งในบ้านจัดสรร MT ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับโดยแต่ละบ้านมีน้ำดื่มเย็นๆไว้บริการที่หน้าบ้านให้กับทุกท่านที่ตั้งใจมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างคนดีให้กับสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการเกื้อกูลแบ่งปันและเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนในหมู่บ้านมีการรักษาศีล5เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดแนวทางปัญหาความขัดแย้งสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
โดยขอให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนที่เข้มแข็งครับเราก็มาช่วยกันทำความสะอาดปลูกต้นไม้ก็ดูสวยงามพวกเราชมรมรักศีล5ก็ช่วยกันดูเมืองหน้ามองบ้านหน้าอยู่เราก็ช่วยกันทั้งในวัดทั้งบ้านทั้งโรงเรียนตามถนนหนทางเก็บขยะมันก็ดูสวยงามดีหมู่บ้านMT นี่ก็น่ามองเหมือนกันครับสวยขยะก็ไม่ค่อยมีก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลท่าโขงนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ได้มาช่วยงานในวันนี้นะคะเพราะว่าในการทำความสะอาดเป็นรากฐานของความสำเร็จและความสุขนะคะเมื่อมองไปทางไหนสะอาดจิตใจก็สบายมีความสุขประสบทำงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความรู้สึกว่ายินดีมากที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะทั้งมาร่วมช่วยทำความสะอาดและช่วยสนับสนุนด้านน้ำและอาหารนะคะขอให้เป็นสิ่งที่ดีนิมิตหมายที่ดีในความสามัคคีรักสามัคคีกันในชุมชนก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีวันอีกมีแบบวันนี้อีกนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศผ่านทางด้านช่วง World News กับคุณปาริชาติการะเกตครับสวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะซึ่งการจัดงานบุญในแต่ละครั้งนะคะได้รับความร่วมมือและความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมงานบุญเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายคอโซลุสโกประเทศเดนมาร์กค่ะได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ชาวท้องถิ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายคอร์สวลุสโกประเทศเดนมาร์กคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวเดนมาร์กและชาวไทยพร้อมด้วยบุตรหลานได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญร่วมกันนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่นโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคณิษฐารุณวงศ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรธิยาดาขอบไดเรนดอลและกัลยาณมิตรพัชรินเต็มรัตน์จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันได้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ134ปีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์กิติศักดิ์กิตติธโรท่านประธานสงฆ์ได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อจุดประทีปโคมไฟบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์โดยมีกัลยาณมิตรฮัวลีและกัลยาณมิตรชายเล้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะประกอบพิธีถวายองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อนำไปประดิษฐานณพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแสดงธรรมอันทรงคุณค่าอย่างความปลื้มปิติแก่สาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ทุกท่านค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยกำหนดการพิธีทอดกฐินวัดหรือศูนย์ในต่างประเทศภาคพื้นอเมริกาประจำปีพุทธศักราช2561มีดังนี้ค่ะ
วันเสาร์ที่27ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน2แห่งได้แก่วัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กและวัดพระธรรมกายไลแลนด์ประเทศเยอรมนีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน9แห่งได้แก่1วัดพระธรรมกายบูโลสประเทศสวีเดน2วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก3วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์4วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษ5วัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลี6วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ประเทศเบลเยียม7วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์8วัดพุทธเวียนนาประเทศออสเตรียและ9วัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน3แห่งได้แก่1วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี2วัดพุทธฮัมบวร์กประเทศเยอรมนีและ3วัดพระธรรมกายนอร์ทสวีเดนประเทศสวีเดนวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน1แห่งคือวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ประเทศสกอตแลนด์วันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน7แห่งได้แก่1วัดพระธรรมกายชวาสวานประเทศเยอรมนี2วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษ3วัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน4วัดพระธรรมกายออสเตรียประเทศออสเตรีย5วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนประเทศนอร์เวย์6วัดพุทธนอตไลน์เวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีและ7วัดพุทธไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์วันเสาร์ที่17พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน1แห่งคือวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนมีพิธีทอดกฐินจำนวน2แห่งได้แก่วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษและวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะงานบุญทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นมหากาลทานนะคะเป็นบุญใหญ่ที่จำกัดด้วยการเวลาทั้งยังเป็นมหาสังฆทานที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญนะคะใกล้จะช่วงออกพรรษาแล้วก็อย่าลืมไปทอดกฐินณวัดใกล้บ้านอย่าลืมค่ะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องเป็นประธานกฐินให้ได้และสำหรับช่วงนี้นะคะยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจไปติดตามได้จากบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกค่ะชาวอินเดียได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายตามคำแนะนำของคนรู้จักซึ่งมาเยี่ยมชมแล้วทุกท่านต่างประทับใจคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสร้างวัดแม้จะไม่รู้หนังสือแต่สามารถรวบรวมลูกศิษย์และสร้างวัดจนสำเร็จอีกทั้งยังชอบบรรยากาศภายในวัดที่สงบผู้คนเป็นมิตรและวัดสะอาดมากเมื่อได้ไปสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ยิ่งรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากและก่อนกลับยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีรู้สึกมีบุญมากที่ได้มาเยี่ยมเยือนวัดพระธรรมกายในครั้งนี้เมื่อวันพุธที่10ตุลาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์ได้แนะนำการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยการกำหนดสติที่ศูนย์กลางกายฐานที่7รวมทั้งเทคนิคการปรับร่างกายและปรับใจโดยแต่ละท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีกันทุกคนพร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วยค่ะชาวมองโกเลียจำนวน20คนได้ร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งได้ร่วมกันจุดประทีปและสวดบทสรรเสริญคุณพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยจิตที่เลื่อมใสและซาบซึ้งต่อพระคุณของท่านที่มีต่อชาวโลกและท่านยังมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เกิดขึ้นนะครับที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง Facebook ได้ที่บุญนิวส์ TV นะครับและทาง YouTube Channel ได้ที่บุญนิวส์ส่วนคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการนะครับสามารถใช้ช่องทางอีเมล address ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com แล้วกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ